จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีการจัดงานใหญ่นะครับก็การมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวดอยนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์นะครับสืบสานประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับผู้สนใจได้ีปอกาสเที่ยวชมด้วยครับสำหรับงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวดอยแม่ฮ่องสอนนะครับก็จัดขึ้นที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับโดยมีกลุ่มชาติพันธุ์เจ็ดกลุ่มประกอบด้วยไทยใหญ่จีนยูนานม้ง สูลาหูมูเซอร์ปากกาขยอหรือว่ากะเหลี่ยงนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะครับยังถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันรวมไปถึงการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับก็มีโอกาสดีนะครับดรกอบศักดิ์ภูตะกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไปเป็นประธานเปิดงานนะครับซึ่งท่านเองนะครับบอกว่า วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าของทางจังหวัดแม่ห้องศนที่สมควรจะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับอีกทั้งแม่ห้องศอน,นะครับยังเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้มากด้วยนะครับจึงทําให้เป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับงานนี้คุณผู้ชมครับจะมีไปจนถึงวันที่8เมษายนนี้นะครับโดยจะมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแฟชั่นโชว์นะครับเป็นผ้าของชาติพันธุ์หมู่บ้านจําลองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง7กลุ่ม รวมไปถึงการประกวดอาหารชาติพันธุ์การเสวนาเดี๋ยวหลังแลหน้าชาติพันธุ์เมือง3ามหมอกแล้วก็การจัดจํหน่ายสินค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดใกล้เคียงน่าสนใจนะครับอาจจะเดินทางไปนะครับใครที่เคยบ่นเรื่องอของการเดินทาง ไม่ต้องกลัวแล้วเส้นทางบินตรงนะคะก็จะทําให้เราสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นไปไม่ห้องสอนที่ไหประทับใจทุกทีนะคะสวยงามไปประมาณใช่สองสาครั้งแล้วก็อยากจะไปอีกนะคะ